ในระหว่างทุกข์กับระหว่างตัณหาเนี่ยมันอาการเราจะเห็นได้ยังไงว่าเราตอนนี้เรามีทุกข์ตอนนี้มันเกิดเพราะตัณหาตอนนี้มันเกิดความทุกข์นะจริงๆมันเห็นไม่ยากเพราะว่านิยามของคำว่าตัณหาเนี่ยมันมาตอนเราประสงค์ความสุขมันไม่มีเรื่องที่เราเห็นทุกข์เลยเกี่ยวข้องกับเวลาเราเกิดตัณหาเลยมันเกิดเรื่องเดียวคือความสุขอย่างเดียวถูกไหมล่ะถ้าเธอเห็นว่ามันเป็นทุกข์เธอจะมีตัณหาไหมล่ะมีภาวะตัณหา มีภาวะตัณหาแต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยได้เกิดอารมณ์ภาวะตัณหาเท่าไหร่เกิดตัณหาซะมากกว่าเพราะว่าคนเรามันจะเจอความทุกข์มันไม่ได้เป็นความทุกข์ที่รู้สึกได้จากการคิดแต่มันเป็นเรื่องที่มันถูกปฏิเสธกับสิ่งที่เราอยากได้แล้วมันไม่ได้หรือว่าเราไปได้ในสิ่งที่เราไม่อยากได้เราก็เลยเกิดอาการที่อยากจะเอามันออกไปเสียแต่ว่ามันทุกข์มันก็ไม่ใช่ความทุกข์หรอกเพียงแต่เป็นเรื่องอารมณ์ไม่ชอบซะมากกว่าถูกไหมล่ะถึงมีอารมณ์ไม่อยากแต่ถ้าทุกข์มันต้องไปเกิดเอาอีตรงที่เราเริ่มอยากแล้วมันไม่ได้สมใจอ่ะตอนนี้มันจะทะเยอทะยานนะทะเยอทะยานที่จะได้มันมาให้ได้แบบนั้นตอนนั้นมันจะเริ่มทุกข์ละนี่เวลาเรามานั่งมองหาเหตุในอริยสัจก็เรียกว่าความจริงของพระอริยะที่พึงเห็นกันเนี่ยก็ต้องไม่เห็นความทุกข์ก่อนเพราะถ้าไม่เห็นทุกข์ก่อนมันคงไม่ไปหาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรหรอกถ้ามันสุขแล้วจะไปหามันทำไมล่ะก็ต้องหาว่าคุณรู้จักทุกข์ไหมเนี่ยคุณรู้จักมันไหมคุณเห็นหน้าทุกข์หรือเปล่าว่าหน้าตามเป็นยังไงคุณเห็นไหมถ้าคุณเห็นแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมไอ้ที่มันทำให้คุณเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรตามหลักก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่เวลาเรามีความอยากขึ้นมาเราไม่ได้สนใจความทุกข์นี่เราสนใจสิ่งที่เราต้องการมันคือสุขของเราเวลาเราแยกอาการแล้วก็จะว่าถ้าอาการนี้มันเกิดความคิดเห็นหรือความพึงพอใจว่าเป็นความสุขแล้วเราเริ่มที่จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราให้ได้นะเราอยู่ในภาวะที่มีตัณหาถามว่าเรารู้ไว้ทำไมว่าตัวนี้เป็นตัวตัณหาแต่อยู่ๆเธอจะไปรู้มันโดยเฉยๆนอกจากว่าเธอไปดูคนอื่นเขาเธอก็วิพากษ์วิจารณ์วิตกวิจารณ์ได้ว่าเนี่ยเขามีตัณหาเนี่ยเขาก็มีทุกข์เนี่ยเขามีตัณหาแต่เวลามันดูตัวของเธอเองเธอไม่เห็นเพราะเธอไม่เชื่อว่าเธอมีตัณหาเดี๋ยวเธอก็อ้างว่ามันเป็นธรรมฉันทะหาใช่ตัณหาไม่ปฏิบัติก็เลยมีคติว่าอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นคนอื่นก็จะเป็นยังไงอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์อย่าเอาเรื่องของเขามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นแบบนี้เพราะทำอย่างนี้จึงเป็นอย่างนั้นก็ขาดไอ้นั่นเขาไม่มีกุศลเขาไม่มีความดีเขาทำกรรมมาแต่ตัวเราไม่มีตกวิจารณ์กับตัวเราเลยอะเวลาเราเป็นอะไรคนอื่นเขาวิจารณ์มาไม่จริงคนอย่างฉันเลยไม่ทำบุญมาในเรื่องตัวเราเองเราไม่ค่อยมองเรามองเห็นแต่คนอื่นเขามากกว่านี่คือเรื่องปกติของเราทุกคนนะไอ้เรื่องจะหันกลับมามองตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นได้โดยยากจนกว่าคนเราจะละมานะลงมาเสียบ้างแล้วถึงจะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะหาเหตุว่าทำไมเราเป็นแบบนี้อ๋อนี่มันเราเคยทำแบบนี้มากับเขามาก่อนนะสิเราเคยพูดกับเขาแบบนี้มาไปตำหนิติเตียนคนนั้นเข้ามาเดี๋ยวนี้มันมาถึงกรรมมันมาถึงเราแล้วเห็นไหม
มันเกิดกับเราแล้วไอ้ยังดีกว่าเราที่จะไปมองสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นเขาอะคนอื่นเขาจะเกิดขึ้นยังไงเธอจะวิตกวิจารณ์ได้อย่างถูกต้องตามจริงประโยชน์มันก็ไม่ได้มีกับเธอหรอกนะเธอไปดูเรื่องของคนอื่นอะยินเนี่ยเห็นไหมล่ะแกต้องมารับเวรรับกรรมสมัยก่อนแกทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้รู้ดีไม่มีนิวรณ์มีแต่วรณ์อย่างเดียวนิวรณ์ไม่มีนะไม่มีละวิจิกิจฉาลังเลไม่มีไม่คิดเป็นอื่นเลยอารมณ์เดียวแท้ๆเลยแต่พอเรื่องของเรานี่มันยากเรายังลังเลในสิ่งที่เป็นผลต่อเราหรือว่าไม่น่าจะจริงไม่น่าจะใช่เราทำแค่นี้ไม่น่าจะเกิดกับเราแบบนี้มันต้องมีอย่างอื่นมันต้องเป็นความผิดของแกไม่ใช่ความผิดของฉันคนเดียวเราก็ต้องหาอะไรที่มันทำให้เราเบาไปหน่อยนะเอาพวกมึงแบ่งรับแบ่งสู้ไปด้วยนี่เลยคือสัญชาติญาณสัญชาติญาณของเราทุกคนแต่ดั้งแต่เดิมเป็นแบบก็ต้องมองตัวเองเป็นใหญ่ไว้ก่อนใช่ไหมล่ะคนอื่นนี่มันเป็นตัวอันตรพาลเราเป็นคนดีเออชนะลูกเจริญลึกนะข้อธรรมเนี่ยมันจริงเป็นหลักปฏิบัติที่หลวงพ่อท่านนั้นเน้นมากเลยเน้นเรื่องนี้มากก็เพราะว่าสายเราหรือว่าสายของหลวงพ่อมันมีเชื้อของคนติดถือตัวถือตนมามากอย่างเงี้ยมักจะไม่ค่อยยอมลดลาวาสอกกับคนอื่นง่ายๆแล้วก็จะถือว่าเราเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นของเราเนี่ยนะมันเฉลียวฉลาดเพราะกรรมพันธุ์ของเรามันดีมากเลยเป็นคนฉลาดเห็นไหมล่ะมานะก็เราไม่ได้เป็นคนธรรมดานะเรามีเชื้อเหมือนกันหรือว่าเชื้ออะไรคือมันเลยกลายเป็นเรื่องที่เราใช้คำว่าหลงได้ไหมล่ะก็น่าจะเข้าทางนั้นใช่ก็เลยเตือนลูกหลานของท่านมากในเรื่องนี้ว่าอย่าไปสนใจในจริยาของคนอื่นเขาให้เพ่งโทษหาความไม่ดีของเราเป็นหลักถึงกระนั้นเรายังเลยนะเรายังไม่ค่อยเอาทำข้อนี้เป็นตัวคิดบ่อยๆเลยเราเอาทำอย่างอื่นทำที่มันแบบสูงส่งทำที่ทำให้เราสามารถเป็นอรหันต์ได้ในพริบตาเดียวไอ้เป็นที่พิจารณาใครควรนะจริงไหมใจเป็นก็ยากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นโดยสันดานซะแล้วถ้าเราจะแก้มันก็ต้องยอมรับสภาพสันดานของเราก่อนถ้าเราไม่ใช่คนดีถ้าเราไม่ใช่เป็นคนดีเสร็จแล้วเราคงหาเรื่องไม่ดีจากตัวเราง่ายกว่าแต่เราไม่ค่อยนึกถึงว่าเราเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องคิดว่าเราดีเสมอไปใช่ไหมไอ้เรื่องจะมานั่งมองหาความไม่ดีของตัวเราเห็นทีไม่คิดอ่ะแต่วิตกวิจารณ์หรือวิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราคล่องมากเลยเราสามารถแจกแจงเป็นธรรมได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนจากละเอียดจากของอะไรของยากเป็นของง่ายเนี่ยมีคนคล่องอัฏฐะเนี่ยมีแววแบบปฏิสัมนะลูกลูกไอ้เก่งนี่เดี๋ยวหนึ่งนะปฏิสัมเลยนะยอด
ย่อของยากมาเป็นของง่ายได้จะเอาเรื่องง่ายไปเป็นของยากเนี่ยเก่งนะเก่งเพราะว่าเราเป็นคนชอบดูเรื่องชาวบ้านมากกว่าดูเรื่องตัวเองเราก็จะเห็นเรื่องของเขาเยอะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาบ่อยเราก็มักสามารถจะวิตกวิจารณ์ไปตามตำรับตำราได้เก่งกว่าคนอื่นเพราะเนื้อหาของวิชาการของเราก็แน่นปึกภูมิปัญญาแล้วนะอาศัยครูบาอาจารย์แน่นปึกเลยไอ้เนี่ยเข้าหลักอย่างนี้ไอ้เนี่ยเข้าหลักอย่างนู้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นเราสามารถพูดคล่องเป็นล่องขี้เลยตลาดปาดเปลืองว่างั้นนั่นเลยมีคนมีเชื้อทางเป็นปฏิสัมได้ว่างั้นแต่กว่าจะเป็นปฏิสัมวิทายานนะลงนรกเป็นหลายรอบแล้วแก้ไขตรงนี้ได้มั้ยล่ะยากนะแต่มันเป็นเรื่องทรมานใจเสียมากที่สุดเลยที่จะไม่สนใจเรื่องของชาวบ้านไอ้เรื่องชาวบ้านปกติมันไม่ได้เป็นปัญหาเพราะมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตแต่เรื่องที่เรามองเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาคิดมันควรจะมองเราดีกว่าแล้วถ้ามองเขาเร็วเอ้ยเราเร็วแบบเขาไหมวะหรือบางทีเราอาจจะเร็วยิ่งกว่าที่เราเห็นเขาทำเร็วซะอีกก็ได้พอเราคิดว่าเราเร็วกว่าเขาเราก็นิ่งไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ก็เลยก็ต้องเสียวแล้วนะว่าเรานี่จะไปว่าเขาเร็วกูเร็วกว่าเขาต้องเยอะทำไมกูไม่ว่ากูวะก็ต้องอายเป็นเหมือนกันก็ไม่หยุดนิ่งไม่กล้าว่าเขาต่อเพราะว่าเราหนักกว่าเขาต้องเยอะความเร็วความชั่วนะใครจะมารู้ตัวดีเท่ากับเราล่ะอันนี้มันคือข้อปฏิบัติอันดับต้นๆเลยอะของการทำความเพียรหรือการปฏิบัติเพื่อจิตใจให้มันดีนะถ้าไอ้ข้อนี้มันไม่ชำระสะสางไว้ให้เป็นนิสัยจะยากนะคือจะเข้าถึงความดีมันยากเพราะเรามีมานะสูงเราก็จะไม่ยอมรับฟังใครแล้วก็คิดตามเขาง่ายๆไอ้เรื่องรับฟังเขาเราคงรับฟังด้วยแบบโดยมารยาทที่เราคิดว่าเราไม่อยากเป็นคนเสียมารยาทนี่ก็มานะเหมือนกันต้องเก็กเขาว่าไว้ว่าทำท่าเป็นคนดีเนี่ยยังหาว่าเราเป็นคนเลวพูดอะไรไม่ฟังแล้วก็ฟังในดุษฎีเงียบนิ่งไม่เถียงสักคำไม่ว่าอะไรสักคำแต่กูไม่เชื่อสักเรื่องในนี้ร้อยทั้งร้อยไม่ลดสักเปอร์เซ็นต์เดียวมีกันทุกคนมัจจนาสาธุด้วยดีนะเดี๋ยวเราไปฝึกดูดีนะว่าเธอจะเอาชนะใจเธอได้ไหมสมัยเราที่ยังศึกษาอยู่เนี่ยเรื่องนี้คือหัวจั่วเลยอะถึงขั้นต้องเขียนติดไว้เป็นตัวในห้องพักเลยที่กุฏิเลยเขียนเตือนเราไว้เลยเพราะว่าเรามันมีมากเกินกว่าที่เราจะยับยั้งด้วยคำพูดของคนอื่นได้มันไม่เหมือนเป็นคำพูดที่เราเขียนเองแล้วก็ติเตือนตัวเราเองด่าตัวเราเองว่าเราเป็นคนเลวซะเองนะมันดีกว่าฮะที่จะมานั่งฟังคนอื่นเขามาว่าเพราะเราคงไม่ยอมฟังคนอื่นเขาแน่เขาจะใช้ถ้อยคำวาจาว่าเราถ้าเราไม่ว่าตัวเราเองก่อนเราก็ยอมยากอันนี้เราว่าตัวเรามาซะเยอะเวลาเขามาว่าเราเด็กๆก็เลยยังหาถ้อยคำยังอ่อน
หอดอ่อนหัดเป็นนักไปศึกษามาใหม่เอาให้แรงวันนี้เพราะที่เราคิดของเราด่าของเราแรงวันนี้เยอะเธอคงไม่เป็นแบบฉันแล้วเพราะฉันหนักกว่าเธอขนาดกุฏิฉันยังเขียนว่ากุฏิเหี้ยเลยอ่ะเธอกล้าเขียนไหมล่ะ มีตัวเหี้ยตัวโตเลยแล้วก็ถือธงด้วยนะนำหน้าคงเขียนว่านิพพานบันเทิงแล้วก็มีลูกเฮียหลานเฮียเดินตามเป็นแถวแล้วก็เขียนชื่อกุฏิเป็นอาการของเฮียเดินว่าเดาะแดะก็มันเดินเดาะแดะเดาะแดะเดาะแดะคือมันเป็นการเตือนตัวเราไม่ใช่เป็นเรื่องไปด่าใครเขาหรอกเตือนใจเราว่าเราไม่ใช่คนดีนะเราไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่คนอื่นเขาเกลียดคือเป็นสัตว์ที่เขาเกลียดเขาไม่ชอบเขาไม่อยากเห็นเขาไม่อยากให้มันผ่านหน้าผ่านตาเขาไม่อยากให้เขาอะไรได้เห็นนั้นแต่เงาของมันก็ไม่อยากเห็นเนี่ยถึงเดินผ่านมาในสิ่งเนี่ยจังไรมาแล้วว่างั้นเถอะว่าล่ะถึงขั้นก็ต้องพูดเป็นให้มันเป็นมงคลเนี่ยเป็นเงินเป็นทองไว้สิ่งอย่างนั้นเสียมันจะได้รู้สึกว่าแก้เคล็ดกันไปแต่เขาไม่ได้พูดเพราะความชื่นชมว่ามันเป็นตัวเงินตัวทองหรอกนะเขาก็รู้เต็มหัวใจว่ามันคือเหี้ยพูดให้เรามันพ้นจากความเสนียดจังไรอ่ะไม่ได้ไปพูดเพราะว่าเห็นใจมันว่าเป็นสัตว์ที่น่ายกย่องว่ามันเป็นตัวดีหรอกนะเปล่าเลยเนี่ยสมัยฉันปฏิบัติอยู่เนี่ยก็ทำอย่างนี้แล้วป้ายมันจะเล็กๆนะป้ายขนาดนี้นะเป็นไม้แกะสลักเลยนะเขียนตัวเบลเลอร์ปะเตอร์เลยแหละตอนฉันหมดเรื่องต้องคิดแล้วนะพระฉันบอกเอาลงจะลูกนี่แหละใครยังอยู่อ่ะมาไหมอยู่ติดอยู่ตั้งหลายปีอันหลังเอาลงซะลูกกลัวคนจะตกนรกเอาลงซะลูกแต่ตอนปฏิบัติอยู่เราก็ต้องเอาแบบนี้ทั้งว่าขนาดก่อนจะเข้ามาถึงกุฏิฉันเนี่ยมันจะมีพื้นที่อยู่ประมาณเท่าขนาดเนี้ยก็มีรั้วเล็กๆใหญ่มีประตูทางเข้ามาฉันก็ให้เขาเขียนป้ายว่าเขตปลอดคนดีคือเข้ามาให้รู้ทันทีว่าที่นี่ไม่มีคนดีนะให้มั่นใจไว้เลยว่าถ้าเดินก้าวเท้าเข้ามาเนี่ยถ้าจะเจอเรื่องอะไรไม่ดีเธอต้องยอมรับมันโดยไม่ต้องเถียงนะว่าเธอกำลังมาเจอคนที่ไม่ดีนะไม่ใช่คนดีฉันบ้านหนักไหมล่ะหนักอยู่นะเพราะในวัดมีฉันบ้าอยู่องค์เดียวคนอื่นก็ไม่มีใครบ้าแบบฉันในเวลาคนอื่นเขาใช้วาจาหยาบคายบ้างเพ่งเล็งไปเราไปในทางไม่ดีเสียๆให้หายว่าตำหนิจิตเตียนเก่าถ้อยคำจาบจ้วงต่างๆนานานะไม่สะทกสะท้านเลยตอนยังศึกษาอยู่นะไม่คิดอะไรเลยเพราะว่ามาเล็กน้อยเหลือเกินคนเหล่านี้ด่ายังไม่เท่าที่เราด่าตัวเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ด่าตัวเราให้หนักเข้าไว้อย่าให้หนักเขาไว้เปรียบเทียบให้แบบเลวที่สุดเท่าที่คนเขาสามารถจะมองความเลวได้ว่างั้นนะเอาแบบนั้นไปเลยแต่ช่วงที่กำลังศึกษาเนี่ยมันสนุกกว่าตอนที่หมดเรื่องศึกษาแล้วมันสนุกดีอารมณ์มันวันนี้เยอะตอนไม่ต้องศึกษาแล้วมันจืดชืดไม่สนุกเลยอยากกลับไปเหมือนเดิมมันตื่นเต้นมันสนุกดีมันมีเรื่องเราต่อสู้ไง
เหมือนเรามีกำลังมีออกไปรบแบบเวลาเราได้ไปรบมันดีว่าอยู่ในบ้านเฉยๆอ่ะอยู่ในบ้านในเมืองมันสงบมันสบายมันก็อย่างนั้นแหละมันนี่เหมือนเวลาเกิดศึกสงครามเรามันชอบแบบนั้นก็เลยฮึกเหิมใช่ไหมล่ะก็ไปลุ้นก็ไปทำมันชนะหรือไม่ชนะชนะหรือไม่ชนะอย่างเนี้ยก็สนุกหน่อยเวลาเขาด่าเราดูด้วยใจเราจะชนะไหมใจเรารู้สึกยังไงเขาว่าเราแบบนี้เป็นสัตว์นรกบ้างเรารู้สึกยังไงฉันก็บอกโถเพิ่งรู้ฉันบอกเพิ่งรู้แล้วฉันเป็นสัตว์นรกฉันเป็นมาเป็นตั้งนานมากเลยจะเป็นโทษของแกด้วยซ้ำไปแกเพิ่งสัตว์นรกเมื่อนี่เรามันสัตว์นรกรุ่นเดอะๆนะโอ้นานเป็นมานานแล้วเขาเพิ่งจะมาว่าเนี่ยแหมสายไปแล้วสายไปหน่อยนะคืออารมณ์ตอนนั้นมันยังมีลักษณะอย่างนี้แล้วพูดเหมือนท้าทายพูดเหมือนเราเย่อหยิ่งไม่ได้ไปยอมสยบไปสิ่งที่เขาพูดหรอกนะเพราะว่าความบ้ามันต่างกันเบอร์เราบ้ามากกว่าจะทำได้ไหมเนี่ยทำไม่ได้ฉันก็ยังไม่ถึงอรหันต์ง่ายๆหรอกช้าคนจะถึงอรหันต์มันจะต้องบ้าอย่างหนักหน่วงเลยบ้าน้อยๆนี่ยังหันไม่ไหวหรอกคอแข็งอยู่ต้องเอาให้หนักเขาว่างั้นไม่อยากเป็นพระอรหันต์เลยบ้าเขาสิเราไปตลาดแล้วเขียนป้ายติดคอของเราไปเดินไปเชิญด่าเลยจ้ะด่าฟรีด่าฟรีด่าฟรีฟรีเลยเอาศึกษาเราก็ต้องชนนี้เขาทำกันเราให้มันหนำใจดูที่เราจะยับเยินไหมยังเข้มแข็งอยู่หรือเปล่าหน้าด้านดีดูไหมมันก็ต้องทดสอบกันใช่ไหมเราไม่ทดสอบใจเราแล้วเราจะเอาดีได้ยังไงมันได้ผลยากว่ามันจะช้าไปเพราะเราไม่เห็นกำลังใจของเราเองว่ามันไหวหรือไม่ไหวเราไม่ไหวเราจะได้มานั่งแก้ไขไงถ้ามันไหวแล้วก็ซักซ้อมกับเราต่อไปคราวหน้ามันเจอใหม่มันจะได้ไม่กังวลใจแต่เธออยากจะเอาชนะความโกรธเธอก็ต้องยั่วให้คนก็โกรธเธอเยอะหาเรื่องว่างั้นตบเลยตบเชิญตบฟรีน่อมเลยเดี๋ยวไปที่ทำงานแล้วก็ทำเลยเขียนป้ายเดินเลยเชิญตบฟรีเพื่อนพี่น้องเอ้ยจ่ายินดีเลยโอชนะขอบใจนะเข้าถึงทำได้มักได้ผลง่ายๆนะจ๊ะส่วนใหญ่คนบ้ามันจะจบเร็วจบง่ายกว่าคนไม่ค่อยบ้านั่นแหละเขาเรียกปรมัตถ์บารมีกำลังใจต้องแบบนั้นนะแต่เราไม่กล้ายังเหยาะแยะแล้วก็ต้องมีความฟุ้งซ่านเขาเรียกว่าเรายังมีความกลัวในโลกธรรมอยู่ไงกลัวเขาด่ากลัวเขาไม่ชอบใจกลัวเราจะทุกข์กลัวเราจะสูญเสียลาภสักการะกลัวเราจะเสื่อมจากยศถาบรรดาศักดิ์เราก็กลัวไงกลัวก็ไม่กล้าทำใช่ไหมแต่ถ้าคนมันไม่กลัวโลกธรรมแล้วมันก็กล้าทำเราทำไปแล้วมันก็ไปเผชิญกับไอ้สิ่งที่เป็นความจริงความจริงเป็นอย่างนี้เราก็อย่างน้อยเราก็รู้ทางหนีทีไล่ชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างเดี๋ยวก็ทำให้เรารู้ทางหนีทีไล่
หนักๆเข้าความเข้มแข็งของจิตมันเต็มพร้อมเนี่ยบุญมันให้ผลเต็มการเห็นธรรมหรือความจริงอะไรบางทีใบไม้เล็กๆมันร่วงหล่นแปะต่อหน้าต่อตาเราปุ๊บซึ่งอาจจะคิดเพียงชั่วขณะจิตเดียวเป็นพระอรหันต์ก็ได้การจบกิจเนี่ยมันในเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันง่ายแต่การที่ทำให้อารมณ์เราเต็มกำลังใจเต็มเนี่ยมันใช้เวลาเนี่ยมันใช้เวลาว่าเธอจะทำใจของเธอบ้าต่อโลกธรรมโดยไม่หวั่นไหวเนี่ยเธอต้องใช้เวลากับเรื่องราวเหล่านี้ไม่น้อยถูกไหมแต่เธอเงียบหลบผู้คนไปอยู่ในที่มืดไม่อยากพบปะกับใครก็เลยเธอจะมีเรื่องอะไรเธอไม่เจออะไรเธอไม่รู้เรื่องอะไรของคนว่าเขามีอะไรกันเขากระทบกันยังไงเขาใส่ร้ายป้ายสีกันแบบไหนเขาชวนให้เรารู้สึกทุกข์ใจแบบไหนเราก็ไม่เห็นใจไม่เห็นใช่ไหมมันก็อยู่ในท่าสงบของมันท่าเดียวอย่างนี้ถึงช้าปฏิบัติมันจะถึงช้าเราเองอยู่ในอารมณ์ของต้านโลกธรรม58ประการเนี่ยต้องใช้เวลาชนมาต้อง5 ปี 5 ปีเนี่ยเธออย่าคิดว่าวันเว้นวันนะมันทุกวันมันมีเรื่องนี้ทุกวันในตลอดระยะเวลา5 ปีเต็มตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยอ่ะกระทบกันมาตลอดแต่ในภาพของเรามันเป็นพระมันก็ยังมีกรอบเขตของมันอยู่ที่คนอื่นเขาอาจจะมองไม่เห็นเรื่องของเราสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตัวของเรามันรู้อย่างเต็มอกหัวใจแล้วว่าเราเจอเรื่องนั้นเราเจอเรื่องนี้มันเจอทั้งทุกวันเจอตั้งแต่ออกบิณฑบาตจนกลับไปนอนจำวัดเลยอ่ะเป็นอย่างนี้เรื่องกระทบกันนี่นะตลอดแล้วเราก็ไม่เลิกอ่ะเมื่อยิ่งกระทบเราก็ยิ่งมันเอาให้หนักแค่นี้พอเอามันนี่หนักแล้วเราประเภทนิสัยเดิมมันชอบยั่วประจิตใจคนเนี่ยมันโมโหซะด้วย ไม่ได้ชอบนิ่งๆเข้าที่ไหนนะชอบยั่วทั้งหากเข้าทางกันสิถามอีกทีอยากเป็นพระอรหันต์ไวๆไหมล่ะไม่เอาไวๆเอากลางๆเดี๋ยวจะเปิดโรงเรียนฝึกบ้าซะหน่อยน่าเสียดายนะเราไม่ได้อยู่ในที่ที่เป็นที่เฉพาะที่ไม่จำเป็นเนื่องหรือว่าต้องไปอะไรตามระเบียบของสังคมของใครเขาเหมือนงั้นฉันจับพวกเธอปฏิบัติหนักกว่านี้เอาก็เอากันจริงๆเลยชนก็ชนเรื่องจริงๆไม่ต้องเลี้ยงกันถ้าคิดไม่ไหวก็ออกไปเลยเขาเรียกว่าฝึกเข้มข้นถ้าทางทหารก็ได้ฝึกอะไรนะซิลเหรอแบบนั้นนะเอาประเภทนั่งเอาหน้าคุกขี้แล้วนั่งหลับตาอยู่ห้ามล้างหน้าอาจารย์นาดูแล้วไม่ต้องอาบน้ำอาบท่ากันหรอกนะอยู่น่าจะสนุกดีนะมันคนละสมัยซะแล้วจะเป็นสมัยอดีตมันไม่แน่แต่นี้เราทำอะไรไม่ได้เพราะท่านคงรู้แล้วว่าอย่าให้มันหลุดออกไปนะให้มันอยู่ในที่ที่มันถูกบังคับเอาไว้นะดีแล้วมันจะได้ไม่ต้องแสดงอนุภาพมาเท่าไหร่
เดี๋ยวโลกนี้จะวุ่นเดี๋ยวมันตั้งโน่นตั้งนี่ตั้งนั่นขึ้นมามันชักใจยุ่งกันใหญ่แล้วก็คงเห็นด้วยกับพระเหมือนกันดูท่าทางท่านหลุดออกมาไม่แน่เอาแน่เหมือนกันแต่นี่เราอยู่อย่างนี้อย่างที่เธอเห็นเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้หรอกทำตัวรีบๆก็ได้ทำให้เต็มตัวเราทำไม่ได้แล้วเราก็ต้องมองความรู้สึกของที่เราเคารพสถานที่ของครูบาอาจารย์ใช่ไหมล่ะเราก็จะไม่ให้มันมีกระทบกระเทือนหรือว่าไปเกิดความเหลื่อมเสื่อมเสียอย่างใดอย่างหนึ่งในสำนักของครูบาอาจารย์เราเพราะเราก็อยู่กันแค่นี้ติดหงักอยู่แค่ตรงนี้ความจริงฉันเข้าออกได้สบายนะแต่ฉันขี้เกียจไปพี่บอกไอ้เข้าได้สบายแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะไปธุระอะไรเดี๋ยวจะไปฝังลูกตาของคนที่เขาไม่ค่อยยินดียินร้ายยินดีเท่าไหร่อาจจะยินร้ายมากกว่าก็คงต้องมีบ้างก็เลยไม่อยากเข้าไปอะไรที่คนเขายินดีก็มีก็เลยอยู่แบบก็เลยสงบเสงี่ยมเจียมตนดีกว่าแบบนี้ก็เลยทำอะไรไม่ได้เต็มที่หรอกจริงๆถ้าเป็นตัวของฉันเองนะพวกเธอต้องโดนฝึกหนักกว่านี้เป็นร้อยเท่าฉันจะไม่เอาแค่พูดให้เธอให้เหนื่อยปากฉันว่าเปล่าๆหรอกมันลงทุนแล้วมันไม่คุ้มอ่ะแค่พูดมันจะไปคุ้มอะไรอ่ะเดี๋ยวเธอก็ฟังเธอก็เก็บไปฟังเดี๋ยวเธอก็ขี้เกียจฟังเดี๋ยวเธอก็ลืมเดี๋ยวเธอก็มาเอาใหม่เดี๋ยวเธอก็ฟังเดี๋ยวเธอก็เก็บไปฟังเดี๋ยวเธอก็ลืมแล้วเธอก็เอาใหม่อาจจะซึมไปโดยเธอไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่าเธอขยันมามันก็ค่อยๆซึมไปนะซึมบ่อยๆเข้าจะอาจจะไม่คิดว่าเองทำไมเราคิดง่ายทำไมเราไม่ลังเลสงสัยทำไมฟังแล้วเราจึงจริงจริงง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะว่าเราฟังจนไม่มีอารมณ์ต่อต้านนี่นะความคิดไม่ต่อต้านแล้วความเชื่อในสิ่งที่เป็นความจริงเราเริ่มเชื่อขึ้นเชื่อวันเชื่อคืนมันก็เริ่มเวลารับมันก็ไม่มีอะไรขวางใช่ไหมล่ะคราวนี้มันไม่ขวางจิตเราเพลินด้วยเมื่อเพลินมันก็รับรู้ไปโดยไม่ต้องคิดอะไรมากจริงๆวิธีนี้มันก็ดีเพราะว่ามันเคยมีมาแล้วในลักษณะแบบเนี้ยฟังไปเนี่ยแต่ฟังในเรื่องที่เป็นตัวผลของการปฏิบัติหรือการเข้าถึงความเป็นพระอริยสาวกตั้งแต่โสดาปฏิผลนะจนถึงพระอรหันต์ฟังไปฟังมาฟังซ้ำฟังแต่มันไม่มีตัวฝังใจเราคือเราไม่มีวิตกเราไม่มีต้องมีวิจารเรื่องราวเราไม่ต้องมีลังเลสงสัยคือจิตอยากฟังอย่างเดียวแล้วก็ฟังแล้วมันสบายใจแล้วก็ฟังแล้วมันก็เข้าใจถึงอะไรก็ตามทีมันไม่ได้เสียผลนะแต่หมายเอาว่ามันจะต้องต่อเนื่องปฏิปต่อทำจนรู้สึกว่ามันเป็นที่สบายใจแล้วมันเบาใจเราแล้วแล้วก็ชอบที่จะทำอยู่อย่างเนี้ยจนมันทรงเป็นฌานก็เรียกว่ามันเป็นธรรมานุสติกรรมฐานไปแล้วพอมันซึมไปอย่างเงี้ยเธอจะไม่รู้ตัวแล้วว่าเธอละอะไรได้โดยที่เธอไม่ได้ทันคิดว่าเราคิดได้ยังไงบางทีเธอไปเจอเหตุการณ์อะไรปุ๊บเราแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยจิตมันนิ่งเฉยๆได้ทั้งที่เป็นสมัยก่อนเราคงคิดมากกว่านี้อันนี้คือประโยชน์ในการฟังธรรมนะทำบ่อยๆไว้ฟังให้มากแต่เราฟังเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อการละเราไม่ได้ฟังสัพเพเหระไปนี่มันช้าหน่อยแต่มันก็แบบ
เรียกว่าปฏิบัติแบบง่ายบรรลุช้าอย่างนี้ก็เรียกแบบง่ายแต่มันบรรลุช้าหน่อยแต่มันก็สามารถบรรลุทำได้ถ้าบ้าๆอย่างฉันก็แบบปฏิบัติแบบง่ายแต่บรรลุเร็วอันนี้คือแบบง่ายแล้วนะบ้าๆเนี่ยง่ายมากเลย